มันน่าเศร้าเหมือนกันนะบางทีอ่ะคือท็อปปิกอ่ะหัวที่มันเขาถกกันอ่ะมันเป็นหัวเนี้ยแต่คอมเมนต์อ่ะไปแยงอ่ะในส่วนที่ถูกต้องและแนะนำอย่างแนะแนวแต่อีกอันนึงอ่ะก็คอมเมนต์ต่อไปและให้แรงกว่าอีกคนนั้น EA ใช่ EA ไปด่าให้ผิดรูปแบบแล้ว EB ก็บอกว่าหืมด่าได้แค่นี้หรอกูด่าได้แรงกว่ามึงอีกมึงเจอกู Enter คือโลกมันมาถึงยุคนี้แล้ว2019ปีน่าจะ2020แล้วใช่ไหมคือรู้สึกว่าไอ้เรื่องเพศมันต้องทำให้มันเป็นเรื่องธรรมดาสากลได้แล้วอ่ะมันเลิกแบบว่าไม่รู้แต่ว่าก็รู้ความเป็นจริงมันยากอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าควรทำให้เป็นเรื่องปกติได้แล้วผู้ชายและกับผู้หญิงผู้หญิงและกับผู้หญิงกระเทยและกับทอมเป็นแฟนกับผู้ชายคือมันก็คือความสัมพันธ์ที่ดีที่เขาเลือกแล้วอ่ะคือไม่ว่าคุณจะมี sexual preference เป็นเพศไหนมาก่อนก็แล้วแต่ว่าสุดท้ายคือมันถึงจุดนึงก็สามารถเปลี่ยนไปรักใครสักคนหนึ่งได้เพราะว่าคำตอบจริงๆมันไม่ใช่แค่ sexual preference แต่ว่ามันเป็นเรื่องความรักนะแต่ถ้าคุณไม่มีความรักก็ไม่ต้องไปหอยหาทำมาหากินไปเรื่อยๆนะคะอิชชูอย่างคำว่า sexist racist มันเป็นอะไรที่ sensitive มากๆเพราะฉะนั้น ทุกวันนี้ผมบอกตัวเองเลยว่าเวลาที่เราจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งอะคิดก่อนปกติเป็นคนตลกมากเลยนะคือเล่นทุกมุกได้ทุกช็อตได้ที่แบบคือเก็บหมดแต่ว่ากลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เวลาที่เราจะยิงอะไรออกไปสักอย่างหนึ่งเกลียดเพศปะวะเหยียดเชื้อชาติปะวะเราเชื่อว่าทุกคนแบบถ้าต้องทรีตคนยังไงมันคือถ้าเป็นคนดีจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราต้องทรีต LGBT แบบนี้เราต้องทรีตผู้ชายแบบนี้นะหรือทรีตผู้หญิงแบบนี้นะมันเราควรจะรู้อะครับว่าอะไรคือกาลเทศะอะไรคือการที่เราไม่ไปละเมิดสิทธิของแต่ละคนอะไรเงี้ยผมว่านั้นมันสำคัญกว่าผมว่ามันอยู่ที่เราจะมองใครสักคนหนึ่งมากกว่าหรือด้วยการสื่อสารและถ้อยคำการใช้คำอ่ะคำไหนที่มันเป็นคำว่าหรือการที่เราจะไปแซวใครหรืออะไรใครคำบางคำอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนไหนเขาเซนซิทีฟกับคำไหนหรือเรื่องอะไรมากเป็นพิเศษหรือเปล่าเราก็เลยน่าจะต้องควรระวังเรื่องคำพูดมากกว่าทุกคนเซนซิทีฟหมดแต่วันนี้พอมันมีโซเชียลมีเดียปุ๊บมันมีคนนำว่าเฮ้ยพูดอย่างเงี้ยไม่ดีเลยว่ะพูดอย่างงี้แม่งเหยียดเพศว่ะมันก็จะมีคนตามพอเมื่อมีคนตามปุ๊บมันกลายเป็นแบบมวลความคิดที่ใหญ่ขึ้นมากมายแล้วกลายเป็นว่าแค่เราไปจุดประกายนิดเดียวอ่ะชิบหายหมดเลยอันนี้ที่จริงก็เป็นสิ่งที่ถูกนะหมายถึงว่าโซเชียลมีเดียก็มีพาร์ทที่แบบใหญ่เหมือนกันในการที่มันทำให้ประเด็นนึงกลายเป็นเรื่องที่แบบมันน่าเศร้าเหมือนกันนะบางทีอ่ะคือท็อปปิกอ่ะหัวที่มันเขาถกกันอ่ะมันเป็นหัวเนี้ยแต่คอมเมนต์อ่ะไปแยงอ่ะในส่วนที่ถูกต้องและแนะนำอย่างแนะแนวแต่อีกอันนึงอ่ะก็คอมเมนต์ต่อไปและให้แรงกว่าอีกคนนั้น EA ใช่ EA ไปด่าให้ผิดรูปแบบแล้ว EB ก็บอกว่าหืมด่าได้แค่นี้หรอกูด่าได้แรงกว่ามึงอีกมึงเจอกู Enter จริงๆการตื่นตัวมันก็ดีแหละเพราะเรารู้สึกว่ามันมีการบูลลี่มากมาที่มันทำให้ชีวิตก็พังเหมือนกันอะไรเงี้ยและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่เราก็ควรจะกลับเข้ามาดูแลในตัวเองทั้งหมดให้ดีและยอมรับในสิ่งที่เราเป็นตั้งแต่ที่หนูบอกตั้งแต่ล่าหัวถึงเล็บขบของเราเนี่ยก็ยังเป็นอันนั้นอยู่แต่ว่าก็เข้าใจว่าทุกคนไม่ได้มีความคิดที่มันสตรองได้ขนาดนั้นน่ะสำหรับคนที่เขาเปราะบางมากๆแค่ลมพัดเขาก็คือหนาวเข้าไปถึงใจแล้วอ่ะมันอันนี้เราว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะเสริมคือรู้สึกว่าคนเราอ่ะจะโดนคำไหนมาไม่ว่าชายหญิงอะไรใดๆคือเรารู้สึกถ้าตัวตนเรามันเต็มพอมันทำอะไรไม่ได้เลยนะมันไม่มีประโยชน์มันจะแบบคือเราก็เป็นเราของเราแบบนี้ตั้งแต่ลากผลจนถึงเล็บขบอ่ะแต่คนที่มันจะไม่ดีมันคือคนที่พูดถึงเราในรูปแบบต่างๆมากกว่าเราก็อยู่ของเราอย่างเงี้ยใครบอกว่าเราอ้วนเอ้าไม่อ้วนมั้งเนี่ยใครบอกว่าเราคอดำเอ้าก็ไม่ได้ค่อยขัดเท่าไหร่สุดท้ายก็เลยก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องมานั่งเพ่งพรณนาจิตมรณสติว่าเราต้องเข้มแข็งให้ได้สุดท้ายมันเราว่ามันเกี่ยวกับสติแล้ววิธีแบบการรับมือมากกว่าแบบการเสพแล้วแบบไม่ด่วนสรุปหรือไม่ด่วนตัดสินน่ะอ่านแต่เสร็จแล้วเราจะไม่เอาตัวเองไปแตะแล้วเอาไปแบบเพราะเราไม่รู้เลยว่า
ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเขามาจากตรงไหนหรือทำแบบอันนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ยคือถ้าเราตัดสินโดยที่แบบคือข่าวนี้มันเร็วมากทุกอย่างมันแบบเราไม่รู้เลยว่าต้นเหตุกับปลายเหตุอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่เป้าประสงค์ด้วยแหละอย่างที่บอกอ่ะเพราะว่าบางครั้งเราก็เห็นว่าโอ้โหนี่คือการบูลลี่ที่อยากให้คนตายทั้งเป็นทั้งเป็นด้วยคำพูดเลยอะไรเงี้ยกับบางมันอยู่ที่ความตั้งใจของเขาด้วยอ่ะเออก็รู้สึกว่าในแง่มนุษย์แหละชี้กันยังไงทำไงที่เอาใจเขามาใส่ใจเราทำยังไงให้คนเขาไม่รู้สึกอย่างเงี้ยเท่านั้นเองไม่ต้องมามีคู่มือบัญญัติเราอ่ะรู้สึกว่าคำนี้คือคีย์เวิร์ดของโลกนี้มากกว่าคีย์เวิร์ดของคำในทั้งหมดบนโลกนี้ด้วยนะก็คือคำว่าการเข้าไปอยู่ในใจเขาแล้วเข้าไปอยู่ในใจเราอ่ะพอมันมีเรื่องนี้น้อยอ่ะคนจะชอบตัดสินอย่างงงๆอ่ะคือถ้าเห็นอกเห็นใจเข้าไปได้อ่ะมันก็คือจบซึ่งถ้าทำเป็นเรื่องปกติได้เมื่อไหร่นะเราจะไปด้วยกันไปด้วยไกลไปด้วยกันไกลกว่านี้จับมือไว้หรอจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวัน